เดตตอนนี้ก็คือตั้งแต่โควิดนะคะพิมก็ใช้ชีวิตอยู่ฝรั่งเศสมาก็จะบินไปบินกลับมาตอนนี้ก็2ปีเป๊ะกุมภานี้ก็คือเป็น2ปีพอดีเลยอะค่ะตั้งแต่พาลูกไปอยู่ที่ฝรั่งเศสก็คืออยู่ที่ฝรั่งเศสตอนนี้ก็คือเป็นแม่บ้านเลยค่ะเป็นคุณแม่เลยเพราะว่าตอนนี้คือลูกเรียนหนังสือตอนนี้ลูก6ขวบ3เดือนแล้วแต่การเรียนเร็วขึ้นตอนนี้อยู่ป.2แล้วค่ะก็คืออดวานซ์1ปีแล้วก็ลูกก็ตอนนี้ก็หันมาเก่งเรื่องกีฬาเทนนิสลูกได้เล่นในเล่นให้ลีกของฝรั่งเศสนะคะในTennis Federation ของฝรั่งเศสในรุ่น 8-10 ขวบแต่ลูกชนะหมดเลย คุณแม่ก็ตกใจคุณพ่อก็ช็อกแต่ก็คือต่างคนต่างภูมิใจแล้วก็ลูกตอนนี้ก็คือเลิกเรียนเนี่ยลูกเรียนเทนนิสซ้อมเทนนิสอาทิตย์ละ6วันตอนนี้อยู่ฝรั่งเศสเขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าปิดเทอมถ้าประเทศไทยไม่ปิดอีกรอบคุณลูกก็ได้กลับมาเที่ยวบ้างก็ประมาณ2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงปิดเทอมแต่ว่าณตอนนี้เนี่ย เราก็คงใช้ชีวิตที่นู่นไปเรื่อยๆจนกว่าโลกจะกลับไปเป็นปกติแล้วก็เพราะว่าพิมคิดถึงบ้านเนาะคิดถึงอาหารไทยคิดถึงทุกอย่างที่เป็นประเทศไทยอะค่ะแต่อยู่ตรงนู้นเนี่ยเราอยู่เพื่อลูกแล้วพิมก็ใช้ชีวิตเป็น housewife เลยค่ะสถานการณ์ที่ฝรั่งเศสตอนนี้เนี่ยคือพูดตรงๆว่ายุโรปและรวมถึงอังกฤษเนี่ยนะคะตอนนี้คือโควิดทุกคนใช้ชีวิตตามปกติอาจจะระวังตัวบ้างฝรั่งเศสนี่วันละประมาณ 400,000 ต่อวันนะคะแต่ว่าทุกคนก็ใช้ชีวิตตามปกติคนรอบข้างทุกคนเป็นโควิดหมดแล้วญาติพี่น้องเพื่อนทุกคนก็เป็นกันหมดแล้วแล้วทุกคนก็ทราบว่าเป็นแล้วมันก็แป๊บเดียวก็หายไม่กี่วันอาการก็น้อยมันไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดการใช้ชีวิตทุกคนก็เลยปกติ7วันหลังจากที่ติด positive แล้วเนี่ยก็ออกจากบ้านได้ทุกคนก็เลยใช้ชีวิตตามปกติโรงเรียนก็ไม่ปิดนะคะแต่ว่าใส่หน้ากากไปเรียนหนังสือส่วนลูกเนี่ยก็เทสทุก2วันว่าโอเคไม่ติดนะเทส ATK ที่บ้านนะคะแล้วก็ negative ก็ไปเรียนหนังสือคนอื่นก็ไปทำงานได้ตามปกติพิมไม่ทราบว่าพิมได้ติดยังไงตอนไหนนะคะแต่ว่าคนรอบข้างที่ฝรั่งเศสติดหมดเลยตั้งแต่คริสต์มาสปีใหม่แล้วก็คุณสามีติดของพิมเนี่ยพิมไม่ทราบตอนที่ว่าจะต้องบินกลับประเทศไทยไปเช็ค PCR แล้วอ้าวเป็นตอนไหนเนี่ยก็คือจะมีอาการแบบน้อยมากปวดหัวนิดหน่อยขนลุกหนาวๆนิดๆนี่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้น 7-8 วันเทสอีกทีก็หายแล้วในกระถิบแล้วแล้วก็กลับประเทศได้กระบวนการรักษาเป็นยังไงบ้างครับไม่มีอะไรเลยค่ะที่นู่นเนี่ยถ้าสมมติว่าเทส ATK ที่บ้านแล้วเนี่ย positive ปุ๊บคุณก็อยู่บ้าน home isolation ไปไม่ต้องแจ้งรัฐบาลไม่ต้องไปโรงพยาบาลไม่ต้องแจ้งคุณหมอไม่ต้องอะไรเลยเพราะว่าทุกคนทราบว่าถ้าคุณติดแล้วคุณอาการน้อยหรือไม่มีอาการคุณอยู่บ้าน7วันก็คือให้ทุกคนดูแลตัวเอง7วันแล้วถ้าคุณเทส ATK แล้วคุณ negative แล้วเนี่ยออกจากบ้านได้เลยค่ะอันนี้ติดมาตอนต้นเดือนต้นปีค่ะต้นปีกับต้นเดือนนะเนาะลืมไปว่าเรายังอยู่มกราอยู่ใช่ค่ะมันก็เลยไม่ได้ก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะว่าเนื่องจากว่าก็คือเห็นคนรอบข้างเป็นกันจนมันเคสคอนแทคมันเป็นทุกคนคอนแทคหมดเลยอ่ะถ้าสมมติว่าถ้าเขาทุกคนจะต้องมาแบบไอโซเลตเงี้ยคงไม่ได้มีการใช้ชีวิตต่อกันแล้วค่ะแต่ว่าความกังวลของการที่ไม่กังวลทุกคนมองว่าเป็นไม่เลยค่ะทุกคนมองว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็อย่าดูฝรั่งเศสอย่าดูอังกฤษสิคะถอดหน้ากากหมดแล้วแล้วก็ที่อังกฤษก็จะไม่มีการตรวจ ATK เลยใครจะเข้าประเทศก็เข้าได้เลยมันคือทุกคนไม่ได้กังวลมองว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็ด้วยความที่เราดูข่าวเราอ่านข่าวฟังข่าวรอบข้างนะคะมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากลัวเท่าที่คิดซึ่งเพื่อนคนไทยรู้ไหมครับว่าเป็นโควิดก็ว่าเป็นโควิดก็ทราบบ้างนะคะจังหวะแรกที่พอแจ้งทุกคนไปว่าเฮ้ยเราเป็นโควิดทุกคนแบบเฮ้ยโอ้ my god โอเคแบบเธอ
ฉันไม่ได้ไปตายด้วยคือทุกคนแบบช็อกแล้วเขาก็พูดว่าเออก็จริงเนาะเพราะว่าต่อประเทศไทยพอใช้คำว่าเป็นโควิดเนี่ยเหมือนกับว่าคุณกำลังจะไปตายแล้วอะเออไม่อย่าเพิ่งแช่งฉันไม่มีอะไรเลยค่ะมันก็คือพูดตรงๆว่ามันก็เป็นเหมือนเป็นหวัดแต่ว่าไอ้ที่พิมพ์พูดตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าคุณออกไปแล้วก็แบบว่าฟรีเดิมไม่ระวังตัวเองคือก็ระวังตัวเองดีไว้เพราะว่าถ้าเรามีผู้ใหญ่ที่บ้านหรือมีผู้สูงอายุที่บ้านเราก็ต้องระวังตัวแต่ถ้าสมมติว่าคุณติดขึ้นมามันไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิดอะค่ะเพราะว่าเท่าที่ดูจากประสบการณ์ของคนรอบข้างนะคะโอมิครอนตอนนี้มันไม่ได้ลงท่อนล่างเลยเราไม่ได้ลงคอด้วยเพราะฉะนั้นไม่มีไอไม่ลงปอดมันจะอยู่ที่จมูกปวดหัวนิดนึงเราก็อาจจะเป็นไข้เล็กๆอะค่ะกระบวนการเข้าไทยครับเป็นยังไงบ้างกระบวนการเข้าไทยตอนนี้ก็คือว่าถ้าสมมติว่าคุณเทส PCR ไม่ต่ำกว่า72ชั่วโมงภายใน72ชั่วโมงนะคะ PCR negative เข้าประเทศไทยแล้วเนี่ยโครงการที่พิมพ์วางไว้ตอนที่พิมพ์จดทะเบียนไว้ปีที่แล้วนี่คืออยู่ที่ในระบบ test and go เพราะฉะนั้นก็คือเข้ามาที่โรงแรม drive through PCR drive through เสร็จรอผล negative ปุ๊บก็กลับบ้านได้แล้วก็เขาก็จะให้เราวันที่5 day 5เราต้องไป test PCR ที PCR negative แล้วก็เราก็ใช้ชีวิตตามปกติก็ยังมีโครงการแซนด์บ็อกซ์อยู่นะคะแซนด์บ็อกซ์ถ้าสมมติว่าจะไปภูเก็ตถ้าใครไม่ไปภูเก็ตก็เอกควอรันทีนอัลเทอร์เนทีฟควอรันทีนที่กรุงเทพก็คือโครงการ AQ นั้นก็คือกักตัว7วันรอบนี้พิมพ์ test and go ค่ะเพราะว่าพิมพ์วางพิมพ์ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนี่จะมาอยู่ไทยนานไหมคะรอบนี้ก็คือถ้าทุกอย่างเปิดได้แล้วก็ประเทศไทยยอม test and go เดือนกุมภาวันที่1กุมภาอย่างที่แถลงข่าวไว้เนี่ยนะคะก็จะรอเดี๋ยวลูกปิดเทอมกลางกุมภาคุณลูกก็คงกลับมาเยี่ยมแล้วจะดีใจมากเพราะว่าจะเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีที่ลูกได้เหยียบประเทศไทยก็คืออยากให้เขามาค่ะก็คือเรายังอยู่อยู่รอแต่ถ้าสมมติว่าประเทศไทยปิดลูกกลับไม่ได้ปิดเทอมลูกพิมพ์ก็ต้องกลับไปอยู่กับลูกก็สวดมนต์ว่าอย่าปิดเลยนะคะขอเถอะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ